รีสตาร์ทและปิด iPhone ได้ด้วยคำสั่งเสียงอย่างหวัดดีสิริได้แล้วแต่ต้องสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414 plus กันนะครับผมก็จากที่ผมเคยทำสื่อเรื่องแค่ใช้เสียงเท่านั้นนะครับผมก็หวัดดีสิริปั๊บแล้วก็บอกให้ปิดiPhone ก็สามารถที่จะสั่งให้ปิด iPhone กันได้แล้วนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่ามันจะย้อนไปได้ถึง iPhone ไหนเนาะก็ลองกันดูเมื่อวานนี้ได้ติดตามช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวแม่เขามาบอกวิธีการให้เรารีสตาร์ท iPhone ได้แล้วด้วยการใช้คำสั่งหวัดดีสิริด้วยเช่นกันวันนี้ก็จะมาลองให้ฟังพร้อมๆกันจะมาลองเปลี่ยนคำสั่งอื่นๆไปด้วยนะครับว่าได้ไหมคือนะต้องที่บอกอย่างนี้นะครับเรามาเริ่มที่คำสั่งเดิมของเราก่อนนะครับเดี๋ยวผมปลดล็อก iPhone ก่อนเนาะปึ๊บนี่ปลดล็อก iPhone แล้วผมเพียงแค่ใช้คุณจะเรียกสิริโดยวิธีถ้าคุณกดปุ่มด้านข้างค้างไว้หรือกดปุ่มโฮมค้างไว้ในกรณีที่เป็น iPhone ที่ยังมีปุ่มโฮมอยู่นะครับก็พอมันมีเสียงดังปิด iPhoneคุณยืนยันใช่ไหมว่าคุณต้องการปิดอุปกรณ์เครื่องนี้ไม่โอเคฉันจะไม่ทำอันนี้นะครับก็คืออย่างเงี้ยก็คือฉันจะไม่ทำในส่วนของการปิดเนี่ยเราต้องพูดอย่างนี้แต่ในส่วนของถ้าคุณตั้งค่าหวัดดีสิริไว้มันก็จะง่ายเนาะอย่างเช่นตอนนี้เครื่องปลดล็อกแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องกดอะไรนะเราก็พูดหวัดดีสิริปิด iPhone คุณยืนยันใช่ไหมว่าคุณต้องการปิดอุปกรณ์เครื่องนี้ไม่คือจะไม่ทำคือถ้าผมบอกปิดเขาก็ปิดเลยนะครับแต่เมื่อวานที่ผมได้ยินคำสั่งที่ทางช่องสอนใช้งานนิดเดียวแนะนำนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณต้องการปิดและเปิดเครื่อง iPhone ใหม่เลยเนี่ยเราเรียกว่าการรีสตาร์ทนะครับ iPhone เมื่อกี้เราบอกให้พูดว่าปิด iPhone ใช่ไหมแต่ถ้ารีสตาร์ทอย่าพูดคำว่ารีสตาร์ท iPhone นะเราจะใช้การกดปุ่มด้านข้างหรือกดปุ่มโฮมก็ได้วันนี้มีแต่สื่อเสียงนะอย่างเช่นผมกดปุ่มด้านข้างหรือกดปุ่มโฮมค้างไว้รีสตาร์ทเครื่องคุณยืนยันใช่ไหมว่าคุณต้องการเริ่มการทำงานอุปกรณ์นี้ใหม่ไม่โอเคฉันจะไม่ทำถ้าเราพูดเริ่มการทำงานอุปกรณ์นี้ใหม่ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมลองนะเริ่มการทำงานอุปกรณ์นี้ใหม่ดูเหมือนคุณยังไม่ได้ตั้งค่าอุปกรณ์เสริมเนี่ยเราใช้คำสั่งเดียวกับเขานะคือทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการปิดนะครับไม่ใช่ปิด iPhone หรือรีสตาร์ทเครื่องเนี่ยคำสั่งต้องฟิกนะครับแต่ถ้าคุณตั้งค่าหวัดดีสิริไว้อันนี้ก็ง่ายคุณก็พูดยาวเลยตอนนี้น่าจะปลดล็อกแล้วนะหวัดดีสิริรีสตาร์ทเครื่องไม่มีอะไรให้ฉันอ่านอันเนี้ยเขางงอ่ะเอาใหม่หวัดดีสิริรีสตาร์ทเครื่องคุณยืนยันใช่ไหมว่าคุณต้องการเริ่มการทำงานอุปกรณ์นี้ใหม่ไม่ฉันจะไม่ทำคือถ้าตอบใช่เขาก็จะทำสิ่งที่เราต้องการไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีสตาร์ทหรือว่าการปิดเครื่องดังนั้นเท่าที่ลองกันดูไม่ว่าจะเป็นการปิด iPhone หรือการรีสตาร์ทเครื่องเนี่ยคุณต้องใช้คำสั่งที่ฟิกไว้ตอนนี้ก่อนในช่วงแรกเนี่ยคงอาจจะต้องฟิกไว้ก่อนเดี๋ยวเราลองคือเอาเป็นว่าเดี๋ยวย้ำนะครับถ้าคุณต้องการสั่งSiri นะครับไม่ว่าคุณจะใช้หวัดดี Siri หรือการใช้การกดถ้าใช้การกดเนี่ยพูดไปเลยว่าปิดถ้าเป็นการปิดนะก็ปิด iPhone แต่ถ้าพูดหวัดดี Siri ด้วยก็หวัดดี Siri ปิด iPhone อย่างเงี้ยเป็นต้นใช้คำสั่งว่าปิด iPhone ต้องเป็นคำสั่งนี้นะแต่ถ้าเป็นการให้เริ่มการทำงานใหม่เราเรียกว่า restart นั้นให้พูดคำว่า restart เครื่องแต่ถ้าคุณใช้หวัดดี Siri นะก็เป็นหวัดดี Siri restart เครื่องต้องเป็นคำสั่งนี้นะเดี๋ยวผมจะมาลองดูว่าหรือเพื่อนๆลองดูคำสั่งอื่นๆถ้าได้เพิ่มอย่าลืมบอกผมด้วยอย่างเช่นเมื่อกี้เราบอกให้ปิด iPhone ใช่ไหม
ปิด iPhone แล้วถ้าเราบอกปิดเครื่องล่ะวัดดีสิริปิดเครื่องดูเหมือนคุณยังไม่ได้ตั้งค่าอุปกรณ์เสริมเนี่ยโฮมคิดไม่ได้ตั้งค่าอุปกรณ์เสริมอ่ะเดี๋ยวผมลองกดปุ่มด้านข้างแทนนะปิดเครื่อง iPhone ในการปิด iPhone ของคุณก่อนอื่นกดปุ่มด้านข้างพร้อมกับปุ่มเพิ่มเสียงหรือปุ่มลดเสียงค้างไว้สัก3วินาทีจากนั้นเลื่อนแถบเลื่อนที่แสดงบนหน้าจอนั่นมาสอนเราด้วยอีกอ่ะคือพูดมีคำว่าจากคำว่าปิด iPhone อันนี้ปิดได้แน่แต่พอบอกปิดเครื่อง iPhone ก็สอนวิธีการปิดว่ากดนี้กดนี้แล้วก็กดนี้แล้วก็เลื่อนนะแต่พวกเราก็กด1นิ้วแต่สองครั้งที่ปิดเครื่องอีกทีโอ้คือกลายเป็นว่ามันต้องฟิกคำพูดฮะอย่างเช่นอีกคำสั่งคือการรีสตาร์ทใช่ไหมปกติเขาฟิกมาบอกว่าให้รีสตาร์ทเครื่องแต่ถ้าเราพูดเปลี่ยนเป็นอ่ะรีสตาร์ทไอโฟนฉันไม่สามารถเริ่มการทำงานอ้าวทำไม่ได้อีกไอโฟนให้คุณได้แต่คุณสามารถทำเองได้กดปุ่มด้านข้างพร้อมกับปุ่มเพิ่มเสียงหรือปุ่มลดเสียงค้างไว้สักครู่จนกว่าจะเห็นแถบเลื่อนเลื่อนเพื่อปิดเครื่องอ้าวอันนั้นมันคือปิดเครื่องในการเปิดไอโฟนสอนเปิดสอนเปิดขึ้นมาใหม่ให้กดปุ่มด้านข้างค้างไว้อีกครั้งจนกว่าจะเห็นโลโก้ Apple อ้าวนะแล้วเนี่ยเปลี่ยนแค่คำพูดคำว่ารีสตาร์ทเครื่องกับรีสตาร์ทไอโฟนรีสตาร์ทไอโฟนกลายเป็นบอกวิธีการแทนนะครับผมก็อยากให้ความหมายมันความหมายเดียวกันน่ะไม่ว่าจะเป็นปิดเครื่องหรือปิดไอโฟนความหมายเดียวกันรีสตาร์ทเครื่องรีสตาร์ทไอโฟนเหมือนกันแต่เวลาจะสั่งให้ปิดต้องบอกว่าปิดไอโฟนแต่เวลารีสตาร์ทบอกให้รีสตาร์ทเครื่องดังนั้นถ้าใช้สลับกันเนี่ยไม่ได้เลยนะเหมือนตอนนี้ผมเอาใหม่ปิดเครื่องอันนี้ไม่ได้ฉันไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกเอาใหม่ปิดเครื่องไม่มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันอยู่ในบ้านของคุณเขาจะไปหาอุปกรณ์โฮมคิดอันนี้บางอย่างในแอปบ้านแล้วแอปบ้านอันนี้คือพอปิดเครื่องเขานึกว่าเป็นการปิดเครื่องฟอกอากาศปิดพัดลมปิดเครื่องทีวีอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะดังนั้นปิดต้องไปปิด iPhone แต่รีสตาร์ทเนี่ยรีสตาร์ท iPhone ไม่ได้มีคำไหนอีกชัตดาวน์ฉันไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมอ้าวเนี่ยชัตดาวน์ฉันไม่พบชัตดาวน์อ้าวเหรอในคลังชัตดาวน์ iPhoneอ้าวไม่รู้เรื่องฉันไม่ทราบว่า iPhone 5ของคุณอยู่ใกล้ๆอ้าวไม่พบคือใครที่เจอคำสั่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการปิดและรีสตาร์ท iPhone เนี่ยที่หรือว่าตอนนี้มันฟิกอย่างที่บอกไปครับว่าถ้าปิดเนี่ยต้องปิดต้องพูดว่าปิด iPhone แต่ถ้ารีสตาร์ทเนี่ยต้องเป็นรีสตาร์ทเครื่องผมเองก็มีคำถามอยู่ในหัวเหมือนกันเพราะว่าไปนั่งหาในฐานข้อมูล Apple แล้วก็มันมีมากกว่านี้ไหมเผื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาจำสับสนกันระหว่างปิดเครื่องปิด iPhone รีสตาร์ทเครื่องรีสตาร์ท iPhone แต่ที่เราต้องใช้ก็คือปิด iPhone กับรีสตาร์ทเครื่องอันนี้คำสั่งที่ใช้ได้ชัวร์นะครับปิด iPhone กับรีสตาร์ทเครื่องส่วนคำสั่งอื่นๆเริ่ม iPhone ใหม่อ้าวดับไปเลยไม่ตอบเลยฉันไม่ทราบว่า iPhone 5ของคุณอยู่ใกล้ไม่ทราบไม่ทราบว่า iPhone 5คืออ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าเป็นคับ2คำสั่งนี้อาจจะยังต้องฟิกกันอยู่หรือใครลองคำสั่งอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการปิดเครื่องปิด iPhone รีสตาร์ทเครื่องรีสตาร์ทเดี๋ยวสมาชิกเริ่มงงเราต้องใช้คำสั่งปิด iPhone และ restart เครื่องนะครับที่จะใช้งานกับคำสั่งเสียงของ Siri ได้จริงๆจังๆลองนำไปค้นหาแล้วก็นำมาแบ่งปันกันดูนะครับว่ามีคำสั่งอื่นๆอีกไหมที่เพื่อนๆพบเจอกันเนาะวันนี้บริการหมอคอม1414พลัสลองเอามา
ทำให้ฟังว่าถ้าเราพูดผิดคำสั่งไปจะเป็นยังไงแล้วก็เพิ่มความรู้ให้กับเพื่อนๆเผื่อไม่ได้ติดตามช่องทางนั้นแล้วหลายคนเริ่มสับสนระหว่างปิดเครื่องปิด iPhone รีสตาร์ทเครื่องรีสตาร์ท iPhone ทำไมพูดแล้วทำตามไม่เห็นได้เหมือนเขามันต้องฟิกนะครับต้องพูดให้เหมือนจริงๆอย่างเช่นปิดก็ต้องปิด iPhone รีสตาร์ทก็ต้องเป็นรีสตาร์ทเครื่องถึงจะใช้กับ Siri ได้หรือหวัดดี Siri ได้นะครับวันนี้บริการหมอคอม1414พลัสปิด iPhone รีสตาร์ทเครื่องเริ่มสับสนตัวเองไปแล้วก็ผมสิโชคต้องขอตาลัวตัวลาไปก่อนแล้วครับกับในส่วนของความรู้วันนี้เป็นเหมือนพอดแคสต์ออดิโอเท่านั้นนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม